อันนี้อยู่ระหว่างการทบทวนนะคะก็อยู่ระหว่างการหารือกันอยู่ค่ะรออีกแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต้องบอกว่าในแง่ของมินเพย์เนี่ยเราคิดว่าเราก็พยายามเร่งแล้วก็อันนี้ก็คงต้องคุยกับเจ้าหนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ารีบคือต้องเร่งนะคะแล้วก็เข้าใจความเร่งด่วนนะคะก็มีการพูดคุยกันอยู่นะคะคงอีกไม่นานนะคะก็ต้องมีความชัดเจนค่ะเพราะว่าแบงก์เองก็ต้องมีการปรับระบบอะไรต่างๆถ้าต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการมาเล่าให้ฟังเร็วๆนี้ต้องไปดูว่าถ้าเกิดปรับอยู่เฉยๆปรับหรือปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงในแง่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วถ้าจะปรับมันคงต้องดูเป็นเหมือนคล้ายๆ decision tree เนาะถ้าปรับแล้วเนี่ยจะปรับมากน้อยแค่ไหนแล้วผลเราจะดูแลผลข้างเคียงสมมติถ้าเราเมื่อกี้ที่อิงบอกว่าเอ้ยเราอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวมันจะมีหนี้เสียหรืออะไรที่มันอาจจะเพิ่มก็ต้องดูว่าเอ้ยเราจะบริหารจัดการผลข้างเคียงยังไงถ้าเขาจ่ายได้จ่ายไม่ได้มันก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงไม่ได้แค่จะขึ้นจะลงแต่มันต้องคิดแล้วก็ต้องมองให้กว้างกว่านั้นด้วย